แล้วก็มีเมนูที่ยังไม่เคยเปิดที่สาขาอื่นเลยเป็นสาขาเดียวสเปียร์ที่แรกนะครับก็เป็นพวกพิเศษเลยนะครับมีทั้งหมด7เมนูนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็มีเมนูต่างๆครับอย่างในสาขาที่8เนี่ยความน่าสนใจมันเป็นยังไงบ้างที่พิเศษกว่า7สาขาที่ผ่านมาเยอะมากเลยครับตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกของตัวร้านนะครับแล้วก็มีแบบซีตติ้งแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เรื่องของเมนูที่แจ้งไปเมื่อกี้ครับก็น่าสนใจมากในตัวโตเป็นในห้างแล้วหรอคะในห้างแล้วรู้สึกไงบ้างหลายคนมองว่าถ้ามาสาขานี้พิเศษตรงที่ว่าเจ้าของร้านจะมาทุกวันโอ้ก็ต้องมาทุกวันสิครับหมายถึงทุกคนต้องมาลองทานกันดูทุกวันนะครับเพราะวันหนึ่งอาจจะเจอผมก็ได้ใช่แล้วก็อยากให้มาลองชิมคือมันต้องควบคุมคุณภาพเองที่มันต้องมาแบบดูแลตลอดคือช่วงแรกเนี่ยเรื่องจากระบบมันลังแบบของอะไรอย่างมีซีตติ้งมีที่นั่งอะไรอย่างเพราะฉะนั้นระบบค่อนข้างใหม่สำหรับเราเราก็เลยต้องคอยมาเช็คว่าทุกอย่างมันโฟลดีไหมมีติดไหมเป็นยังบอกสาขาที่ความพิเศษคือมีกาแฟด้วยใช่มีกาแฟเป็นไงบ้างก็นอกจากที่จะมีพิเศษเมนเต็ม7เมนูก็ยังมีกาแฟนะครับพี่สาวอาร์ตี้ผมเป็นคนทำเองนะร่วมกับพี่สาวนะครับจุดสูงของงานนะครับก็แฟนควรลองชิมครับว่าจะถ้าลูกค้าหรือผู้ชมมาคุณต้องมีความใกล้จะได้ไหมครับอาจจะมีจังหวะนั้นนะจะแบบดิ้มให้เลยเราจัดเป็นเซสชั่นโอ้ไม่ร่ำเรียนมาแล้วเมนูไหนที่เราทำได้กาแฟเมนูไหนที่เราทำได้กาแฟที่เราทำได้เมนูไหนจริงๆทำได้หมดเลยใช่อเมริกาโน่ลาเต้กับเซเว่นเฮลตี้เลยเมนูไหนที่แบบกินทำแล้วแบบชอบมากคือเดลตี้ใช่คือมันจะแบบมีความนุ่มของโป้และผสมผสานกาแฟที่เราคัดสรรมาลาเต้อาร์ที่จะขอแบบพี่วินขอเป็นลายวัดอรุณอย่างนี้ได้ไหมวัดอรุณเหรอจ้างคนทำดีกว่าเอาแค่ย่างถึงมิดพอก็ไม่ได้ตอนนี้อยากจะขยายขนาดไหนหรือว่าอยากจะไปจับรวมธุรกิจอะไรที่เพิ่มเติมครับก็อันนี้เป็นสาขาแรกที่เราทำกับคนในโซนเนาะมีที่นั่งมีซีตติ้งแบบเป็นรูปแบบมีเมนูเครื่องดื่มกาแฟรสชาติแรกสุดเด็ดก็อยากจะทำเป็นรูปแบบคนในโซนเนาะขยายไปเรื่อยๆแล้วพี่วินเชิญชวนให้แบบมาชิมได้เลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนในการมาชิมอาหารชิมขนมที่ร้านซูบีนะครับแล้วก็การเป็นซูบีสาขาที่เอ็มสเปียร์ด้วยนะครับห้างก็สวยงามมากมีสินค้าครบครันทุกอย่างจะเดินช้อปปิ้งหรือว่าจะทานอาหารที่สุดจริงจริงอย่างเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายภาพรวม4คนหลายคนเป็นคอมพิวเตอร์วิทย์น้องเรามากว่าโตเต็มวัยใช้งานได้แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วบ้างออกงานแล้วไม่ทุกคนที่มองเห็นว่าอย่ารอเกินพี่เลยกันนะครับเขาเริ่มโตเขาเริ่มชินกับสิ่งที่มันเข้ามามั้งเริ่มชินแล้วครับเริ่มชินขึ้นครับเราก็พยายามแบบถ้ามีโอกาสแบบชวนน้องมาด้วยมีสอนนะคะว่าแบบจะยังไงปรึกษานะเราก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยเราก็แบบคอยสอนว่าแบบควรจะทำยังไงดีแนะนำเขาอะไรเงี้ยแล้วจะไม่จะพี่พี่มีช็อตเตอร์ยืนหน้าหนังดึงมือไหลไม่ไหวแล้วน้ำตกแล้วลูกหนาวแต่คนชมว่าน้องเราหล่อเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับก็เป็นน้องตัวเองก็ดีก็ดีใจจริงจริงน้องไม่กินมันมีถ่ายทอดหรือไม่เขาจะจับอะไรน้องไหมว่าอยู่โครงการต้องวางต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ขนาดนั้นคือเราก็พยายามปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติที่เขาเป็นอะไรแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ว่าทำงานยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เป็นน้องมาทำงานในวงการไหมอะไรนะน้องจะมาทำงานในวงการไหมทำครับน้องอยากทำงานที่ไหนก็คือเขาเซ็นมาประมาณ 2-3 ปีแล้วใช่ครับแล้วก็จังหวะที่เขาเซ็นปุ๊บเนี่ยเขาไปเรียนแคนาดาเลยพี่ถาก็เลยถามแล้วเซ็นทำไมเนี่ยเซ็นไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะแล้วน้องก็บินไปแหละว่าพอกลับมาก็เริ่มจะอย่างพอเขาเห็นที่เราทำงานที่เราทำงานวงการเขามีพูดอะไรกับเราไหมว่าเขาอยากเป็นเราหรือว่าอยากทำหรือว่าเฉยก็มีถามครับก็ถามว่าเขาคิดเห็นยังไงอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากทำอยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรครับก็เหมือนตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของเราให้เขาเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เขาสนใจแล้วนอกจากการแสดงร้องเพลงการแสดงจริงๆเราได้เห็นไหมว่าพี่กับน้องเล่นร่วมเดียวกันอะไรนะพี่กับน้องเล่นร่วมเดียวกันอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะสามร่วมกับเล่นเป็นคนเดียวกันเลยดีกว่าตอนเด็กกับตอนโตใช่ติดตามนะครับสปอยหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าวินเยอะเหรอมีแล้วแสดงว่าวินแหละไม่ทันแล้วครับพี่อีทไปแล้วค่ะแสดงว่าวินกับน้องเหมือนค่อนข้างเหมือนกันหรือว่าต่างกันบ้างถ้าในชีวิตประจำวันอะผมว่ามีเดี๋ยวคนบอกว่าเหมือนกันนะแบบเวลาไปกองอย่างเงี้ยช่างแต่งหน้าก็บอกอุ้ยหน้าเหมือนมิกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นเราหน้าเหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยน้องหน้าเหมือนเราเออใช่ทุกคนแบบก็จะถามบอกโอ้พี่วินหน้าเหมือนเราเลยนะ
อะไรเนี่ยมันต้องเป็นน้องหน้าผมใช่แสดงว่าผลงานคู่กันมีปีหน้าแน่นอนมีแน่นอนเรื่องนี้หลายคนสงสัยที่สงสัยว่าทำไมต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนะไม่มันเป็นเสื้อแบรนด์ผมที่จะเปิดขายพรุ่งนี้ด้วยโอ้ยได้จังหวะดีไปต่ออีกแล้วนอกจากจะมีร้านขนมสวีนะครับจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเดลเลนส์นะครับจะเป็นแบบสตรีทแวร์แล้วก็แคชชวลแวร์ที่สามารถใส่ได้ด้วยซึ่งจะเปิดออเดอร์แล้วเปิดขายพรุ่งนี้เลยครับอย่างเวลาน้องใส่อย่างนี้คือน้องได้ค่าตัวมาในการแบบว่าพรีเซนต์อะไรเงี้ยก็มีมาขอค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนให้น้องไปในป่าเหมือนกันนะเราว่าในป่าเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนรอคืนให้น้องได้ตังก่อนเดี๋ยวพี่จะเริ่มหักแล้วใช่เดี๋ยวเริ่มหักโอเค